เมื่อวันที่1ธันวาคมในปี2018กล้องวงจรปิดได้บันทึกภาพหญิงสาวที่ชื่อเกรซในวัย22ปีและเดทของเธอกับชายคนหนึ่งที่เพิ่งรู้จักกันใน Tinder ชายหนุ่มที่ชื่อเจสซี่เตรียมตัวจะออกจากบาร์โดยที่พวกเขาเพิ่งเจอกันได้ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาจากที่เราดูภายนอกทุกอย่างดูเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีโดยที่พวกเขามุ่งหน้าไปยังโรงแรมใกล้ๆและพากันขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นบนของโรงแรมซึ่งไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เห็นหญิงสาวที่ชื่อเกรซยังมีชีวิตเช้าวันรุ่งขึ้นเป็นวันเกิดของเกรซและเป็นวันเกิดที่ไม่มีใครสามารถติดต่อเธอได้ทั้งวันหลังจากที่เกรซหายตัวไปเพื่อนๆและครอบครัวของเธอก็ตามหาตัวกันให้วุ่นในขณะเดียวกันเจสซี่ก็ถูกกล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้เขาได้ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดมาจากร้านค้าหลังจากนั้นก็กลับไปยังห้องพักภายในโรงแรมและนำกระเป๋าเดินทางหลายใบอัดเข้ามาในลิฟต์ซึ่งในกระเป๋าเหล่านั้นมันมีสิ่งของบางอย่างที่อาจจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกตกใจและที่แย่ไปกว่านั้นชายที่ชื่อเจสซี่ก็ยังทำการนัดเดทหญิงสาวใน Tinder อีกครั้งซึ่งถ้าเขายังลอยนวลอยู่แบบนี้ผู้หญิงคนอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของเจสซี่ก็เป็นไปได้เมื่อเวลา 17:37 นาทีในวันที่1ธันวาคม2018หญิงสาวที่ชื่อเกรซเธอเดินทางมาจากอังกฤษด้วยกระเป๋าเป้ใบหนึ่งและมีเป้าหมายที่จะเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์แต่ในช่วงเวลานั้นเธอได้นัดเจอกับเจสซี่ชายที่เพิ่งรู้จักกันใน Tinder เจสซี่ได้นัดเจอกับเกรซบริเวณพื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นจุดที่มีผู้คนมากมายและทำให้เกรซรู้สึกปลอดภัยหลังจากนั้นเจสซี่ก็พาเกรซไปยังที่บาร์แห่งหนึ่งทั้งคู่ดื่มด้วยกันนานมากกว่า1ชั่วโมงก่อนที่พวกเขาจะมุ่งหน้าไปยังบาร์อีกแห่งเพื่อที่จะดื่มแอลกอฮอล์กันต่อจนกระทั่งเวลา2ทุ่มครึ่งเจสซี่พยายามเข้าใกล้เกรซให้มากที่สุดเพื่อจะทำความสนิทสนมและทำให้เกรซรู้สึกไว้ใจเขาพวกเขาเริ่มจูบกันครั้งแรกในบาร์ก่อนที่เจสซี่จะขอตัวไปเข้าห้องน้ำในขณะที่เกรซอยู่ตามลำพังเธอได้หยิบมือถือขึ้นมาและส่งข้อความไปหาเพื่อนสาวคนหนึ่งซึ่งข้อความระบุประมาณว่ามันเป็นไปได้ด้วยดีอย่างน่าอัศจรรย์พวกเราเข้ากันได้ด้วยดีแต่เกรซดันไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งนี้จะเป็นข้อความสุดท้ายในค่ำคืนนี้ของเธอเกรซตื่นเต้นกับผู้ชายที่เธอรู้สึกชอบจริงๆและเธอคงคาดหวังว่าจะต้องได้นอนค้างคืนกับเจสซี่แต่เกรซไม่คิดเลยว่าชายคนนี้ได้วางแผนไว้อย่างแนบเนียนและคิดที่จะจบชีวิตของเธอในค่ำคืนนี้ในเช้าวันรุ่งขึ้นโทรศัพท์ของเกรซส่งเสียงดังและแจ้งเตือนตลอดเวลาเธอได้รับข้อความเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิดข้อความมากมายถูกส่งมานับไม่ถ้วนแต่ข้อความเหล่านี้กลับไม่ได้รับคำตอบใดๆจากเธออีกเลยความผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อประมาณตอน 8:00 น.เช้าในเช้าวันนี้เจสซี่ได้เดินเข้ามาในลิฟต์เพียงคนเดียวซึ่งเขาได้หันหน้ามายังกล้องในลิฟต์โดยมีแววตาที่มีพิรุธและดูน่าสงสัยซึ่งก็แน่นอนเจสซี่ได้ทำร้ายเกรซจนเสียชีวิตไปแล้วเธอถูกรัดคอจนหมดลมหายใจแต่เจสซี่ก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อจะปกปิดอาชญากรรมที่เขาได้ก่อขึ้นเขาลงไปชั้นล่างของโรงแรมเพื่อดื่มกาแฟและทำตีเนียนเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นในช่วงเวลาประมาณ 8:00 น.กว่าเจสซี่ก็เริ่มช้อปปิ้งในร้านค้าใกล้ๆเขาเริ่มต้นด้วยการซื้อของที่น่าขนลุกเจสซี่เดินตรงไปซื้อกระเป๋าใบใหญ่มันคือกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ที่สุดในร้านค้าเขาวางแผนจะซ่อนร่างกายของเกรซไว้ข้างในเจสซี่ตรวจสอบความกว้างและความลึกของกระเป๋าเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะพอดีกับเธออีก25นาทีต่อมาเจสซี่ก็เดินไปซื้อของอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อจะใช้ทำความสะอาดในที่เกิดเหตุเขานำของทุกอย่างกลับขึ้นมาอย่างห้องพักและปรากฏตัวอีกครั้งในช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มเขาถืออุปกรณ์หลายชิ้นอยู่ในลิฟต์ซึ่งมันคือน้ำยาทำความสะอาด2ขวดและยังไม่รวมกับน้ำยาอื่นๆอีกในกระเป๋าเพื่อที่จะทำการกำจัดร่องรอยต่างๆของเกรซหลังจาก30นาทีต่อมาเจสซี่ก็เตรียมจะนำกระเป๋าเดินทางเข้ามายังลิฟต์ร่างของเกรซได้ถูกซ่อนอยู่ในกระเป๋าใบใหญ่น้ำหนักของกระเป๋ามันหนักเกินกว่าที่จะถือได้เจสซี่จึงต้องใช้รถเข็นเพื่อช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายหลังจากนั้นเจสซี่ก็จ้างรถเช่าเพื่อจะขนกระเป๋าไปยังที่อื่น
ความพยายามปกปิดการฆาตกรรมในครั้งนี้เจสซี่ได้ซ่อนร่างของเกรซไว้ในที่ที่เขาคิดว่าคงไม่มีใครคนไหนสามารถที่จะพบมันได้อีกในตอน7โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นเจสซี่ได้ซื้อพรั่วขุดดินและมุ่งหน้ากลับไปยังอพาร์ตเมนต์ของเขาเขานำเสื้อผ้าส่วนหนึ่งไปยังร้านซักแห้งเพื่อจะทำลายหลักฐานต่างๆที่อาจจะเป็นไปได้หลังจากนั้นเจสซี่ก็นำรถเช่าของเขาไปทำความสะอาดการทำความสะอาดที่เน้นบางจุดเป็นพิเศษเราจะได้เห็นชัดว่าเขาตั้งใจฉีดไปที่ท้ายรถซึ่งมันเคยเป็นที่วางกระเป๋าที่มีร่างของเกรซอยู่นั่นเองเวลาได้ล่วงเลยมาถึง2วันครอบครัวและเพื่อนๆของเกรซต้องพบกับความวุ่นวายไม่มีใครทราบเลยว่าเธออยู่ไหนเธอไม่ได้โพสต์อะไรลงบนโลกโซเชียลแถมยังไม่รับโทรศัพท์ที่มีทั้งหมด2เครื่องอีกต่างหากครอบครัวของเธอได้ไปรายงานกับเจ้าหน้าที่ว่าเธอหายตัวไปตั้งแต่วันที่5ธันวาคมพ่อของเกรซถึงกับต้องบินไปยังสถานที่สุดท้ายของเธอและทำได้เพียงแค่ภาวนาให้ได้เจอลูกสาวในเร็ววันพ่อของเกรซได้พูดออกสื่อหลายต่อหลายแห่งโดยที่ยังไม่มีใครทราบถึงการหายตัวไปของเธอในตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการติดตามการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายของเกรซพวกเขารีบทำการค้นหาผู้ต้องสงสัยและต้องพยายามหาคำตอบของเรื่องนี้ให้ไวที่สุดและแล้วการสืบค้นหาที่กินเวลาไปหลายชั่วโมงก็ทำให้พวกเขาพบว่าคนสุดท้ายที่อยู่กับเธอเป็นชายคนหนึ่งที่อยู่ด้วยกันในโรงแรมเมื่อวันที่5ธันวาคมเวลา15นาฬิกาทางเจ้าหน้าที่ก็มาถึงที่โรงแรมแห่งนี้ในขณะที่กำลังทำการสืบสวนอยู่ตรงล็อบบี้เจสซี่ก็เดินเข้ามายังโรงแรมพอดีเมื่อเจสซี่เห็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณเคาน์เตอร์เขาก็รู้สึกตกใจเล็กน้อยเจสซี่จึงเดินออกไปจากที่นี่แบบเนียนๆแต่การที่เขาทำแบบนั้นก็ใช่ว่าจะรอดพ้นสายตาอันแหลมคมของเจ้าหน้าที่ในที่สุดเจสซี่ก็ถูกจับกุมตัวเพื่อมาสอบปากคำในตอนนี้เขาจะต้องพูดความจริงและยอมรับความผิดทั้งหมดแต่ก็เหมือนที่ผู้ฟังหลายคนคิดเอาไว้เจสซี่ยังไม่ยอมรับผิดและโบยไปต่างๆนานาว่าเกรซอาจจะเกิดอุบัติเหตุที่อื่นซึ่งเรื่องที่เธอหายตัวไปไม่เกี่ยวกับเขาในขณะที่ห้องสอบปากคำกำลังตึงเครียดก่อนหน้านี้เจสซี่ไม่รู้ตัวเลยว่าหลายสิ่งที่เขากำลังพยายามทำลายหลักฐานมันกลับทำให้หลักฐานต่างๆมัดแน่นมากยิ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ดูกล้องวงจรปิดต่างๆและได้เห็นทุกความเคลื่อนไหวของเจสซี่รวมไปถึงในช่วงเวลาคืนเกิดเหตุมันคือหลักฐานเพียงพอที่จะทำให้เขาไม่สามารถโกหกได้ในการสอบปากคำของเจสซี่เจ้าหน้าที่เริ่มสงสัยว่ามีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมและการเรียบเรียงคำพูดฝ่ายสืบสวนมองว่าเจสซี่มีความกังวลเป็นอย่างมากและใช้คำพูดที่ดูคลุมเครือโดยพยายามเบี่ยงเบนว่าเขาไม่ใช่คนผิดเจ้าหน้าที่รู้ดีว่าเขากำลังโกหกแต่ก็ต้องยอมฟังในสิ่งที่เจสซี่อธิบายไปก่อนในตอนนี้เจสซี่ยังไม่ได้ถูกจับกุมตัวแต่เขาก็รู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เมื่อการสอบสวนคดีนี้ใช้เวลานานมากเท่าไหร่พวกเขาก็พบหลักฐานที่ชัดเจนมากขึ้นและบ่งบอกว่าเจสซี่คือคนที่ต้องรับผิดชอบในการหายตัวไปของเกรซเจ้าหน้าที่ยังคงย้อนดูกล้องวงจรปิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อกระเป๋าใบใหญ่จากร้านค้าหรือแม้แต่การซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดเชื่อไหมว่าของทั้งหมดดันถูกซื้อด้วยบัตรเครดิตของเกรซเจสซี่ไม่ได้ใช้เงินของตัวเองเลยแม้แต่บาทเดียวและการที่เขานำบัตรเครดิตของเธอไปรูดจ่ายเงินทั้งหมดก็ส่งผลทำให้หลักฐานชิ้นนี้มันมีความหนักแน่นมากกว่าเดิมเข้าไปอีกเจ้าหน้าที่ได้ส่งคนมาตรวจค้นอพาร์ตเมนต์ของเขาพวกเขาพบร่องรอยเลือดของเกรซตามพื้นห้องซึ่งรวมไปถึงรอยเลือดที่ติดไปกับบัตรเครดิตของเธอเกรซและเจสซี่อยู่ด้วยกันในคืนนั้นจริงๆโดยที่รายละเอียดในการฆาตกรรมยังไม่ค่อยแน่ชัดแต่พวกเขาคาดการณ์กันว่าเกรซถูกสิ่งของบางอย่างลัดคอในที่สุดชายหนุ่มที่ชื่อเจสซี่ก็ต้องจนมุมเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องรับคำสารภาพเจสซี่สารภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำลงไปเขาพูดทั้งน้ำตาด้วยความหวาดกลัวแต่น้ำตาของเขาไม่ได้ทำให้เจ้าหน้าที่รู้สึกเห็นใจเจสซี่ได้พูดขอโทษออกมาหลายต่อหลายครั้งและจบด้วยคำสารภาพว่าเขาได้ซ่อนเธอไว้ที่ไหนเมื่อเจ้าหน้าที่รู้ตำแหน่งของเกรซพวกเขาก็ขุดนำร่างของเธอเพื่อไปพิสูจน์หลักฐานต่อนี่คือการฆ่าคนตายโดยเจตนา
การเสียชีวิตของเธอถูกเปิดเผยในตอนหลังกองพิสูจน์หลักฐานพบว่าเกรซถูกอะไรบางอย่างรัดคอโดยมีรอยฟกช้ำที่แขนและบริเวณหน้าอกของเธอด้วยเจสซี่จึงไม่สามารถโต้แย้งเหตุผลอะไรอื่นๆได้อีกและในวันที่21กุมภาพันธ์ปี2020เจสซี่ก็ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตซึ่งคดีนี้ก็ทำให้ผู้หญิงอีกหลายคนรอดพ้นจากความตายเพราะพวกเขาเชื่อว่าเจสซี่จะยังคงเป็นฆาตกรที่ได้ใจเพราะหลังจากที่เขาได้ทำร้ายเกรซจนเสียชีวิตในคืนก่อนที่เขากำลังจะทำความสะอาดคราบเลือดเมื่อยังไม่มีใครสามารถจับผิดเขาได้เขาก็ทำการนัดหญิงสาวอีกคนหนึ่งใน Tinder หญิงสาวอีกคนถูกนัดเจอที่บาร์แห่งเดิมแถมเจสซี่ก็ยังใส่เสื้อผ้าชุดเดิมซึ่งเป็นชุดที่เคยใส่มาเจอกับเกรซแต่สุดท้ายเจสซี่ก็ถูกจับกุมตัวได้ซะก่อนไม่เช่นนั้นผู้หญิงอีกคนก็อาจจะกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปของเจสซี่ก็เป็นไปได้และถ้าผู้ฟังทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ